อยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนควรเริ่มจากอะไรดีอย่างตัวเนี้ยมันก็จะไม่ออกเสียงว่าจ้วนจ้วนแบบนี้ไม่ได้อยากจะเรียนภาษาจีนไม่รู้ภาษาอังกฤษจะเรียนรู้เรื่องไหมคะให้ทุกคนลืมความรู้ภาษาอังกฤษออกไปเลยนะคะโหพินอินมันง่ายขนาดเนี้ยงั้นฉันรู้แต่พินอินละกันไม่ต้องจำตัวจีนละกันขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาระเนอะอีกรอบค่ะสาระนะเป็นช่วงที่เพชรจะเอาสาระมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นสิ่งที่เพชรสนใจคุณผู้ชมสนใจคนที่ติดตามกันสนใจอะไรแบบนี้นะคะและยิ่งช่องของเราเนี่ยเป็นช่องภาษาแบบนี้นะคะก็หนีไม่พ้นสาระที่เกี่ยวกับภาษาแล้วก็วัฒนธรรมแน่นอนเพชรรู้ค่ะว่าคลิปอื่นในช่องเพชรเนี่ยมันก็มีสาระอยู่ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าในสาระเนอะเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เป็นสาระจัดเต็มตลอดคลิปเลยค่ะทุกคนอย่างใน EP 1นี้นะคะแล้วมือถือทำไมวะอย่างใน EP 1นี้นะคะจะต้องช่วยตอบคำถามในใจของคนที่กำลังอยากจะเริ่มต้นเรียนภาษาจีนอยู่แน่นอนเลยนะคะเพราะเราจะมาพูดถึงอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนเริ่มจากอะไรดีจะบอกว่าเพชรได้คำถามนี้บ่อยมากทั้งใน YouTube ใน TikTok ใน IG ใน Facebook ได้ตลอดต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรอีกนะคะเพชรจะ copy ลิงก์นี้นะคะส่งไปให้เขาแล้วพอหลังจากที่ฟังจบคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วอย่างนี้เลยทีเดียวเพชรคิดว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มเรียนจริงๆแหละอาจจะไม่มีไอเดียอะไรในหัวเลยว่าภาษาจีนคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นค่ะเพชรจะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็เห็นภาพมากที่สุดนะคะก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรก่อนนะคะแล้วก็ไปพูดคุยติดตามกันได้ที่ Instagram เพชร Z Facebook เพชร Z แล้วก็ TikTok เพชร Z _ TikTok ได้เลยนะคะถ้าทำครบก็แล้วบ่มันค่ะใช่ป่ะเพชรขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักภาษาจีนก่อนพอรู้จักปุ๊บทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นทุกคนจะอ๋อว่าทำไมเราจะต้องเริ่มเรียนจากสิ่งนี้อ่ะพูดถึงภาษาจีนนะคะก็จะต้องมีตัวอักษรจีนขึ้นอักษรจีนค่ะแชปหน้าตาอักษรจีนค่ะเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนสังเกตอะไรไหมคะเขามีแต่เส้นขีดเนาะใช่ไหมมีเส้นขีดมากมายมากมายเยอะเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยถ้าเพชรถามว่าคำที่ขึ้นอยู่นี้อ่านว่าอะไรทุกคนตอบได้ไหมเอ่ยคิดว่าคนที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนเลยน่าจะตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นขีดอะมันอ่านยังไงเนี่ยเราไม่รู้ถูกไหมตรงนี้ค่ะตัวอักษรจีนอย่างเงี้ยเขาแตกต่างจากภาษาไทยบ้านเราเนาะคือภาษาไทยบ้านเราเนี่ยสามารถสะกดออกมาได้ใช่ไหมคะภาษาไทยเราเนี่ยมีพยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกต์ใช่ไหมคะอย่างเช่นเราอยากจะพูดว่ากล้องกลองกลองไม่โทรกล้องเราสะกดได้เรารู้ว่ามันอ่านว่ายังไงหรือว่าจะเป็นคำไหนอีกภาพพออาผาไม่โทรผ้าคออดนอคนสออัวยอสวยอย่างเงี้ยเราสะกดได้ถูกไหมคะทุกคนหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษก็สะกดได้เหมือนกันอย่างเช่นคำว่า dog dog สุนัข cat cat แมวเราสะกดได้ใช่ไหมคะแต่กลับมาที่ตัวอักษรจีนค่ะจื้ออ่านยังไงวะ เราไม่รู้ใช่ไหมคะมันสะกดไม่ได้ทุกคนใช่ไหมมันมีแต่เส้นขีดดังนั้นค่ะเขาจึงมีสิ่งที่เรียกว่าพินอินขึ้นมาค่ะทุกคนแล้วพินอินคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะช่วยให้เราอ่านตัวอักษรจีนได้ยังไงยกตัวอย่างให้ดูกันดีกว่าอย่างเช่นคำนี้นะคะทุกคนที่เราอ่านไม่ออกว่ามันอ่านว่าอะไรเราดูแล้วแบบน้องอ่านว่าอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดเพชรใส่พินอินเข้าไปค่ะชึบอ่ะนี่ทุกคนที่มันอยู่ข้างบนตรงเนี้ยพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บพอจะอ่านได้ไหมคะว่าน้องเขาอ่านว่าอะไรใช่แล้วค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าเมานั่นเองค่ะเมาแปลว่าแมวนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคือหน้าตาของพินอินคือหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเลยนะคะก็จะมีพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์นั่นเองค่ะแต่จะบอกว่าถึงแม้ว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะเหมือนภาษาอังกฤษแบบนี้นะแต่ทุกคนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษกับพินอินได้นะคะเวลาเราเรียนพินอินออกเสียงพินอินเนี่ยให้ทุกคนลืมความรู้ภาษาอังกฤษออกไปเลยนะคะเพราะว่ามันออกเสียงไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะแบบง่ายๆเลยคำนี้ค่ะถ้าเกิดใครไม่รู้คิดว่ามันเหมือนภาษาอังกฤษอาจจะออกเสียงคำนี้ว่าบ้าบะก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าตัว B อ่ะในภาษาอังกฤษมันคือบอใบไม้ใช่ไหมคะอย่างเช่น book book หนังสือเราออกเสียงเป็นบอใบไม้ถูกไหมแต่ในภาษาจีนตัวนี้ค่ะมันออกเสียงว่าป้าปะป้าปะแปลว่าคุณพ่อนะคะตัว B ค่ะในพินอินภาษาจีนเนี่ยมันออกเสียงเป็นปอปลานะคะออกเสียงคล้ายกับปอปลาในภาษาไทยนั่นเองเห็นไหมทุกคนมันต่างละหนึ่งนะอ่ะตัวอย่างถัดไปง่ายๆดีกว่าอย่างเช่นคำนี้นะคะอันนี้เนี่ยออกเสียงว่าอะไรเอ่ยอ่ะบางคนอาจจะตอบว่าออกเสียงว่าไข่ไข่ขายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆนะคะคำนี้เนี่ยออกเสียงว่าใช่ใช
ช่แปลว่าผักหรืออาหารนั่นเองนะคะตัว C ตัวนี้ในภาษาจีนนะคะจะออกเสียงเป็นซื้อซื้อเทียบเสียงกับภาษาไทยเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับชอช้างนั่นเองค่ะตัว C เนี่ยก็คือชอช้างในภาษาไทยนะคะยกตัวอย่างถัดไปให้ยากขึ้นอีกนิดนึงดีกว่าค่ะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้ขึ้นตัวจีนปึ๊บอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกใช่ไหมคะมันมีแต่เส้นขีดแต่พอใส่พินอินเข้าไปเทรฟอันนี้นะคะลองเดาในใจหรือพูดออกมาบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอ่านว่าซวนชื่อหรือเปล่าหรือซวนหรืออะไรคือใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงค่ะจริงๆคำนี้เนี่ยมันออกเสียงว่าซวนชื่อนะคะซวนชื่อแปลว่าเพชรนั่นเองนะคะเพชรก็คืออัญมณีมีค่าไดมอนด์นะคะทุกคนใช่คือจวนเฉือนะคะอย่างตัวแรกคำว่าจวนใช่ไหมคะมันจะมีตัว Z ตัวนี้ในภาษาจีนนะคะก็จะออกเสียงเป็นจอจานค่ะจะออกเสียงว่าจื้อจื้อเป็นจอจานเอาพูดง่ายๆว่าพยัญชนะพินอินเนี่ยนะคะมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษให้ลืมภาษาอังกฤษไปแล้วถามว่ามันเหมือนภาษาไทยไหมขอใช้คำว่าคล้ายดีกว่าค่ะเทียบเสียงได้ใกล้เคียงกับภาษาไทยแต่มันไม่เหมือนภาษาไทยเป๊ะอย่างเช่นตัว Z ตัวนี้ใช่ไหมคะเพชรบอกว่ามันเทียบเสียงได้กับจอจานแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกเสียงเหมือนจอจานภาษาไทยซะทีเดียวอย่างตัวเนี้ยมันก็จะไม่ออกเสียงว่าจ้วนจ้วนแบบนี้ไม่ได้มันเป็นภาษาไทยแต่มันจะออกเป็นจ้วนจ้วนมันจะมีคำซื้อซื้อเห็นไหมทุกคนมันต่างอยู่นะภาษาไทยออกจอจานแต่ภาษาจีนมันจะออกซื้อเห็นไหมนั่นแหละค่ะทุกคนอ่ะตัว U A N ตัวนี้นะคะเป็นสระของเขานะคะออกเสียงว่าอ้วนอ่ะแล้วตัวที่ขีดลงตัวเนี้ยมันคือเสียง4ออกเสียงว่าอ้วนออกเสียงว่าอ้วนบวกกับเวลาเราจะออกเสียงออกมาคำนึงใช่ไหมคะเราก็เอาทั้ง3อย่างนี้พยัญชนะสระวรรณยุกต์มาผสมกันค่ะเป็นซื้ออ้วนจ้วนส่วนตัวที่2นะคะก็คือฉือนั่นเองค่ะฉือจ้วนฉือแปลว่าเพชรนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคือพินอินเราจะต้องรู้จักเอามาผสมกันอ่านออกเสียงออกมาต่างๆนั่นเองฟังเพชรพูดมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกถอดใจว่าทำไมมันยากจังวะมันดูซับซ้อนถ้าเราพูดภาษาไทยได้เราก็อ่านพินอินได้แน่นอนค่ะทุกคนเพชรพูดเลยเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยพยัญชนะมากกว่าวรรณยุกต์มากกว่าแต่ว่าภาษาจีนพยัญชนะน้อยกว่าสระน้อยกว่าวรรณยุกต์น้อยกว่าอีกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอ่านออกเสียงภาษาจีนได้แน่นอนแต่ว่าประเด็นคือเราจะต้องปรับสำเนียงปรับการออกเสียงของเราให้ใกล้เคียงกับภาษาจีนแบบที่เพชรบอกไปก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นค่ะพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะตอบคำถามหลายคนได้แล้วเนาะว่าอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนควรเริ่มจากอะไรดีก็ตอบเลยนะคะว่าควรเริ่มเรียนจากพินอินนั่นเองค่ะให้รู้จักการออกเสียงสระพยัญชนะวรรณยุกต์ฝึกออกเสียงให้เป็นก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มผสมคำพออ่านออกเสียงคำได้แล้วแล้วก็ค่อยมาจำตัวอักษรจีนแล้วพอเริ่มรู้จักตัวจีนปุ๊บก็เริ่มขยับไปเรียนแกมมาต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากพินอินนั่นเองนะคะให้เรารู้จักการออกเสียงก่อนนั่นเองพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะน่าจะตอบคำถามใครบางคนที่สงสัยได้นะคะว่าอยากจะเรียนภาษาจีนไม่รู้ภาษาอังกฤษจะเรียนรู้เรื่องไหมคะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนอะไปเห็นตัวจีนมีพินอินที่มันเหมือนภาษาอังกฤษอย่างนี้เข้ามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีภาษาอังกฤษด้วยว่ะฉันจะต้องรู้ภาษาอังกฤษถึงจะรู้ภาษาจีนได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลยนะคะอันนี้ตอบคำถามตรงนี้เลยว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ภาษาอังกฤษก็ได้ก็สามารถเรียนภาษาจีนได้เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าพินอินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาษาอังกฤษเลยนะคะมันแค่เข้ามาช่วยทำให้เราอ่านได้เท่านั้นเองคำถามถัดมาที่จะต้องเกิดขึ้นมาในหัวของใครบางคนอีกเหมือนกันก็คือโหพินอินมันง่ายขนาดเนี้ยงั้นฉันรู้แต่พินอินละกันไม่ต้องจำตัวจีนละกันเพราะว่าหุยอักษรจีนเส้นขีดเยอะจำไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคพินอินก็พอจะบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่มันไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเรียนภาษาจีนไปเพื่อที่จะไปใช้ในการทำงานหรือว่าจะต้องรู้ภาษาจีนใดๆเนี่ยเรียนแค่พินอินไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ประเทศจีนนะคะไม่มีพินอินนะคะหมายถึงว่าเขาจะใช้เป็นตัวอักษรจีนกันค่ะตั้งแต่เราก้าวลงสู่สนามบินเลยนะคะเราก็จะเห็นป้ายใดๆเนี่ยเป็นตัวอักษรจีนเขาจะไม่มีพินอินกำกับให้เรานะคะจะเดินไปห้องน้ำนะคะป้ายเป็นตัวอักษรจีนออกไปซื้อของนะคะขายปลาหมึกย่างเต้าหู้เหม็นทุกอย่างเป็นตัวอักษรจีนไม่มีพินอินกำกับเพราะฉะนั้นแล้วรู้พินอินแล้วถัดไปก็จะต้องจำตัวอักษรจีนด้วยนะคะแต่ถามว่าพินอินมันมีหน้าที่แค่ว่าทำให้เราอ่านออกเสียงได้อย่างเดียวหรอก็ไม่เชิงนั้นนะคะหลายคนอาจจะสังเกตในซีรีส์จีนที่แบบเฮ้ยเขาพิมพ์แล้วมันมีแบบขึ้นเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่ะอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะมันคือพินอินคือเขามาช่วยให้เราแบบพิมพ์ตัวอักษรจีนออกมาได้นะคะอย่างเช่นจะพิมพ์คำว่าฉันชอบเธออย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะพิมพ์ว่าหัวฉีควันหนีใช่ไหมคะอ่ะขึ้นพินอินแบบนี้เราก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เลย W O
XIHUANNI แล้วมันก็จะมีตัวอักษรจีนขึ้นมาให้เราเลือกค่ะแล้วก็เลือกเราก็จะได้เป็นตัวอักษรจีนขึ้นมาแล้วเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของพินอินนั่นเองนะคะทำให้เราพิมพ์ตัวอักษรจีนได้นั่นเองจบแล้วค่ะสำหรับ EP แรกของเรานะคะเราก็มาทำความรู้จักภาษาจีนกันมากขึ้นนั่นเองนะคะใครที่อยากจะเริ่มเรียนจีนน่าจะตอบคำถามได้แล้วน้องว่าจะเริ่มเรียนจากอะไรนะคะใครที่สนใจพินอินนะเพชรจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะบน YouTube บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะมีให้เรียนฟรีเยอะแยะเลยนะสามารถลองเซิร์ชเข้าไปใน YouTube ได้เลยจะมีแบบหลากหลายสำนักนะคะสอนออกเสียงภาษาจีนเลยหรือจริงๆอ่ะเราซื้อหนังสือภาษาจีนมาใช่ไหมคะเขาก็จะมีสอนออกเสียงพินอินกันอยู่แล้วนะคะคือใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถแบบเริ่มเรียนได้เลยนะคะแบบเพลรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายมากๆเลยกับการเรียนพินอินเนาะสำหรับสาระหน้าใน EP ถัดไปนะคะเพชรก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของอักษรจีนนะคะที่ทุกคนเห็นอักษรจีนที่มันมีเส้นขีดเยอะๆขนาดเนี้ยเขาอยากจะประดิษฐ์แบบว่าเฮ้ยเอาเส้นนี้มาตวัดกับเส้นนั้นจิ๊บๆๆออกมาเป็นตัวจีนได้เลยหรือเปล่าอยากทำอะไรก็ทำหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าตัวอักษรจีนมันเกิดมันได้ยังไงแล้วเส้นขีดเยอะแบบเนี้ยแล้วมีตั้งหลายคำแบบเนี้ยมันจะจำได้ยังไงวะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใน EP ถัดไปนะคะสำหรับใน EP นี้หวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้กันยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามในโซเชียลมีเดียต่างๆของเพชรนะคะไปพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย